มีมบแล้วมีคนลาออกเลยอ่ะมีคนชิงตัดหน้าลาออกเลยนะฮะนั่นก็คือสสไอ้นะครับนายนครชัยฮะสสระยองเขต3ที่เมื่อวานเนี้ยเป็นข่าวนะว่าก้าวไกลใช่ครับที่ป่าเสรีนะได้แฉในรายการโหนกระแสสืบไปสืบมาขุดไปขุดมาสรุปออกแล้วนะฮะประกาศลาออกผ่านทาง Facebook ครับแล้วก็ได้พิมพ์มาไว้เนี่ยยาวพอสมควรแต่ใจความก็คือว่าเหตุการณ์ที่ทำให้ผมต้องติดคุกเกิดขึ้นในวันที่6ตุลาคมปี2542หรือว่า24ปีมาแล้วครับก่อนที่จะมาตรงเนี้ยเขาบอกก่อนว่าเขาเนี่ยขออภัยจริงๆตอบได้ไม่ทั่วถึงก็เลยขอรวบรวมมัดรวมไว้ตรงนี้แล้วกันถามว่าเคยติดคุกจริงไหมจริงตอนนั้นเนี่ยอายุประมาณ20กำลังวัยรุ่นวันนั้นผมกำลังสังสรรค์อยู่กับเพื่อนหลายคนในห้องมีคนเดินเข้าออกไปมาเรื่อยๆสังเกตเห็นนาฬิกาผู้หญิงเรือนเล็กๆเรือนหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะในห้องถามว่าของใครไม่มีใครตอบก็เลยหยิบมาดูเล่นๆจากนั้นไม่นานเนี่ยนะฮะตำรวจก็บุกเข้ามาในห้องหลังจากที่หยิบมาดูเล่นๆ นะครับตำรวจก็บุกเข้ามาในห้องจับกุมผมและเพื่อนอีกคนนึงสารภาพว่าเป็นผู้ขโมยนาฬิกานี้ไปในราคาประมาณ 1,000 บาทผมและเพื่อนถูกนำตัวไปโรงพักตำรวจให้เซ็นเอกสารโดยบอกว่าเรื่องจะได้จบๆแล้วก็มาทราบทีหลังว่าเอกสารที่เซ็นไปคือเอกสารยอมรับสารภาพแม้ว่าเพื่อนผมจะให้การกับตำรวจไปแล้วว่าผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเขากำลังจะบอกว่าเพื่อนเขาเป็นคนขโมยเขาอะแค่หยิบมาดูเล่นๆแต่พอตำรวจมาจับเนี่ยไปกับเพื่อนแล้วตำรวจบอกให้เซ็นไปก่อนจะจบๆไม่เขาบอกว่าถามแล้วว่าเป็นของใครไม่มีใครตอบก็เลยหยิบมาหยิบมาตอนแรกหยิบมาดูเล่นๆก่อนของใครอะเหมือนเก็บเหมือนเวลาเราเล่นกันตอนเด็กๆไหมอันนี้ของใครผลไม้นี่ของใครไม่มีเจ้าของใช่ไม่มีใครตอบหยิบมาเลยเอาไปได้แต่เขาก็บอกว่าเขากำลังเขาก็เคยเข้าคุกจริงใช่ไหมเคยเข้าจริงติดคุกจริงเคยเข้าจริงฮะแต่เจ้าตัวอ้างว่าไม่คิดว่ามันทำให้ขาดคุณสมบัตินะเดี๋ยวเจ้าตัวพยายามจะอ้างตรงนี้นะน้อมรับคำวิจารณ์และกระบวนการกฎหมายหลังจากนี้จะต่อสู้คดีถึงที่สุดแต่เพื่อความสง่างามครับขอลาออกจากตำแหน่งนะโดยลาออกในสัปดาห์หน้าอย่าไปออกทันทีด้วยออกสัปดาห์หน้าก็แจ้งให้ทราบก่อนว่าเดี๋ยวออกแต่จะออกจะรออะไรนะจะไปบทนายกกับเขาด้วยเหรอหรือยังไงมันตั้งหนึ่งเสียงไงฮะแต่ถ้าคุณรู้ว่าคุณไม่เหมาะคุณก็ต้องออกเลยนึกออกไหมนั่นแสดงว่าต้องการที่จะเอาตำแหน่งไปหาประโยชน์ต่อด้วยการลงคะแนนเสียงถูกไหมขอรอโฮไว้ก่อนจะไปรอทำไมล่ะถ้าเกิดคิดแล้วว่าเพื่อความสง่างามแสดงว่าคุณรู้อยู่แก่ใจว่าถ้าคุณอยู่ต่อมันไม่สง่างามแล้วคุณจะเอาความไม่สง่างามนั้นไปทำหน้าที่ต่อเหรอแล้วถ้าคุณเสรีพิสูจน์ไม่เปิดเนี่ยจะออกไหมเนี่ยโดยที่ตัวเองรู้อยู่แก่ใจว่าตัวเองเคยติดคุกอ่ะอันนี้ในความเคารพไม่ใช่ซ้ำเติมนะแต่ลึกกฎกติกาเนี่ยมันสำคัญครับแต่อย่างไรก็ตามอ่ะก็ขอชมยังคิดได้เดี๋ยวจะลาออกสัปดาห์หน้าอันนี้มาตรฐานทางจริยธรรมอาจจะเยอะกว่าหัวหน้าพรรคด้วยซ้ำหัวหน้าพรรคถึงขนาดกกต.ส่งสารรัฐธรรมนูญสารรับวินิจฉัยแล้วยังไม่ออกยังไม่ออกไม่พอยังจะดึงดันให้รัฐสภาโหวตให้ตัวเองเป็นนายกอีกเอ้าผมนึกถึงคำพูดคนวิโรจน์เลยฮะคืออะไรฮะกูไม่ออก แล้วลูกน้องออกอ่ะนี่เท่ากับลูกน้องตบหน้าลูกพี่เลยนะมองในอีกมุมนึงนะนี่เขายังรู้สึกมันไม่สง่างามคำว่าสง่างามครับอ้าวแล้วกรณีของคุณพิธานะนี่เขาก็ยอมเขาก็บอกนะว่าเขาไม่คิดว่ามันจะทำให้ขาดคุณสมบัตินะแต่เขาออกแล้วอย่างกรณีของคุณพิธานะอันนี้โดยที่กกต.ยังไม่ได้ส่งเรื่องเลยนะแต่คุณพิธากกต.ส่งเรื่องแล้วแต่จริงๆเรื่องนี้ก็น่าคิดไปอีกมุมนึงด้วยนะว่าคือตัวเองอ่ะจะอ้างว่าไม่รู้ว่าเรื่องนี้ทำให้ขาดคุณสมบัติแต่พักล่ะกระบวนการสรรหาของพรรคล่ะใช่ไม่ตรวจสอบเลยเหรอว่าเอาใครมาเป็นส.ส.ไม่ตรวจประวัติอาชญากรบ้างเลยเหรอเออคือเขาเรียกใช้คำนี้จริงๆนะตรวจประวัติอาชญากรคือเคยมีคดีอาญาเคยติดคุกเรื่องอะไรหรือเปล่าครับมันต้องตรวจนะจริงๆแล้วเนี่ยนะวันนี้คุณพัฒนศนะอดีตเลขาคุณกรหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้าครับวันนี้เขียนเล่าใน Facebook ว่าคนเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยเวลาจำนวนมากเลยต้องใช้ไปกับการตรวจประวัติของผู้สมัครส.ส.เพราะมันเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของคนที่จะเป็นหัวหน้าพรรคแกบอกคุณกรณ์เนี่ยไล่ตรวจนะต้องขอประวัติอาชญากรรมมาดูมันต้องเคลียร์เพราะว่ามันมีโทษอาจจะไปถึงหัวหน้าพรรคด้วยในบางกรณีไงอย่างกรณีเนี้ยนะ
ที่เจ้าตัวลาออกเนี่ยแล้วก็บอกว่าไม่คิดว่ามันจะเป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่งได้ที่พูดอย่างนั้นเพราะอะไรมันมีนัยยะทางกฎหมายเพราะต่อให้ออกแล้วชิงลาออกแล้วแต่เรื่องอาญาเนี่ยยังอาจมีต่อได้รู้หรือควรรู้ว่าขาดคุณสมบัติแล้วยังมาลงเขาก็เลยต้องพูดไว้ก่อนว่าผมยังไม่รู้ว่ามันขาดคุณสมบัติผมเลยสมัครอันนั้นคือคำพูดของเจ้าตัวแต่กรรมมันต่างหากจะเป็นเครื่องชี้เจตนาใช่ไหมก็ต้องกกต.เนี่ยต้องไปสรุปว่ากรณีอย่างเงี้ยชิงลาออกไปก่อนอย่างเงี้ยได้เหรอเพราะว่าการกระทำที่มีลักษณะต้องห้ามครับถ้าเข้าลักษณะต้องห้ามนะแล้วไปสมัครส.ส.ในวันสมัครมันเกิดขึ้นแล้วมันสำเร็จไปแล้วแต่นี่คือการลาออกคือพ้นจากการเป็นส.ส.แต่เรื่อง151นี่คือในฐานะผู้สมัครแล้วถ้าแข็งยืนยันสู้คดีก็ไปดูกรณีอดีตผู้สมัครที่เขาสู้คดีแล้วโทษจำคุกเลยอ่ะนะเพราะฉะนั้นก็เป็นสิทธิ์ของท่านที่จะลาออกแต่อย่างไรก็ตามความรับผิดชอบตามกฎหมายก็ยังมีต่อนะท็อปนิวออนไลน์เนี่ยขุดลึกเข้าไปในคำพิพากษาด้วยพฤติกรรมที่ตัวเล่าก็คือเห็นสร้อยเล็กๆใช่ไหมนะถามดูแล้วไม่มีเจ้าของก็เลยหยิบมาแต่ท็อปนิวออนไลน์เนี่ยขุดลงไปที่พฤติการที่ปรากฏในคำพิพากษานะฮะนะศาลชั้นต้นจำคุก3ปีแต่ให้การสารภาพลดเหลือ1ปี6เดือนแล้วพฤติการในคำพิพากษาคือมันไม่ได้มีแค่สร้อยอันเดียวนะพอที่เขาอธิบายมันพูดถึงแค่เรื่องนาฬิกาเรือนเล็กๆแต่นี่ฐานร่วมกันลักทรัพย์นะตามคำพิพากษานะครับแล้วหลักฐานประกอบคดีนะก็มีตั้งแต่โรเล็กซ์นะแล้วก็นาฬิกายี่ห้อจำหลัดคางนกนะกระเป๋าสตางค์สีน้ำตาลกระเป๋าสะพายสีดำอย่างเงี้ยสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย1เล่มอย่างเงี้ยคือมันมีรายละเอียดมากกว่านั้นนะแต่นี่เจ้าตัวก็เล่าเฉพาะว่านาฬิกา1เรือนนะแล้วก็รับสารภาพไปเพื่อให้มาเซ็นเอกสารแล้วก็ให้มันจบๆไม่รู้ว่าเป็นการรับสารภาพนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่ทีมข่าวท็อปนิวเนี่ยไปเจาะต่อมาครับอันนี้เป็น1คนที่ลาออกแต่ยังไม่ออกแต่จะออกสัปดาห์หน้าขออยู่อีกแป๊บนึงไม่รู้ว่าจะอยู่อะไรในขณะเดียวกันวันนี้กลุ่มที่ยังเดินสายม็อบอยู่ก็คือกลุ่มสนับสนุนพรรคก้าวไกลซึ่งเป็นสัญญาณชัดเจนว่าก้าวไกลเนี่ยออกจากสมการการจัดตั้งรัฐบาลแน่ถ้าแบบนี้ก็เลยยังมีผู้สนับสนุนเดินหน้าม็อบวันนี้ที่สี่แยกราชประสงค์สถานการณ์ตอนนี้เลยนะฮะนี่คือภาพสดๆที่แยกราชประสงค์นะนี่ท่านผู้ชมจะเห็นภาพนี่คือภาพจริงของการชุมนุมจริงที่นัดหมายกันในวันนี้กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์การชุมนุมโมกหลวงริมน้ำคณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน24มิถุนายนประชาธิปไตยทะลุแก๊สเครือข่าย Respect My Vote ฮะนี่อ่านมาหลายชื่อองค์กรครับแต่ว่าสุดท้ายก็เนี่ยนี่คือภาพที่เห็นของการชุมนุมกำลังพยายามที่จะแผ่ลงมาเพื่อที่จะให้มันเต็มพื้นที่ถนนเอาสักช่วงนึงก็ได้จะได้ปิดการจราจรอ่ะถ้าดูแบบนี้แล้วนะธรรมชาติของม็อบนะแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถเต็มพื้นที่ได้จริงๆไปยืนบนฟุตบาทให้เต็มก่อนก็ได้นะเฮ้ยคุณเทคไม่แต่มันล้นลงมาก็ค่อยลงไงจะรีบไปขนาดนั้นล่ะเนี่ยคุณเทคก็พูดจริงไปเอ้าโอ้ยผมลั่นนะฮะเนี่ยคือดูสถานการณ์อย่างที่เห็นนะนี่คือภายใต้ยุทธศาสตร์การนัดชุมนุมในจุดที่รถไฟฟ้าไปถึงสะดวกนะเพราะหวังว่าจะได้เดินทางมาสะดวกนะแต่นี่คือสถานการณ์ณขณะนี้เวลา18นาฬิกากับอีก8นาทีนะฮะเดี๋ยวเราให้ดูภาพสดๆนะก็มาทางเท้าก่อนจากนั้นก็พยายามจะขยับลงมาแต่ว่ายังไม่สามารถแผ่มาปิด2เลนที่เหลือได้ก็ยังอยู่ตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วก็มีการปราศัยเตรียมตั้งเวทีแต่แม่ค้าไม่ขายมาก่อนแล้วนะเขาเรียกว่าอะไรนะ CIA อ่ะนะ CIA แล้วก็มีสินค้าที่มีรูปหน้าคุณพิธาด้วยนะนี่อันนี้เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะส่วนโปสเตอร์การนัดอันนี้ๆๆๆอันนี้คือกิจกรรมที่เริ่มแล้วแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาขัดมาล้างกันอีกนะเนี่ยก็ต้องผมมองการไกลไงเนี่ยมองช็อตการไกลเลย
เขาเขียนคำว่าอะไรคุณเทกเห็นหรือเปล่ามองไม่ทันนะเนี่ยกำลังละเลงสีคือเราต้องระมัดระวังด้วยไงเพราะเขาชอบมีคำหยาบกันนะอันนี้ด้วยความเคารพนะเพราะว่าเราก็พยายามที่จะรบกวนท่านผู้ชมให้น้อยที่สุดนะในเรื่องคำหยาบนะเนี่ยซึ่งเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดมาให้นะฮะว่าเขาสื่อสารอะไรยังไงนะอันนี้ตามข้อเท็จจริงนะนี่ก็โจมตีแน่นอนโจมตีสวโจมตีพรรคเพื่อไทยต้องยึด8ขั้วรัฐบาลสินะครับนะเพราะฉะนั้นก็ชัดเจนว่าเป็นม็อบที่เรียกร้องผลประโยชน์ของกลุ่มการเมืองพรรคการเมืองใดนะนี่แล้วก็โปสเตอร์ที่เขาประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคนอยากร่างรัฐธรรมนูญใหม่เห็นหัวกูบ้างคุณเถียงอย่าอ่านผิดนะคุณอย่าไปตวัดเยอะนะฮะตัวอักษรเนี่ยคือตัวอักษรเนี่ยอย่าไปตวัดเยอะแบบฟรอนต์เนี่ยมันแหมนะคิดหรือเปล่าไม่รู้นะนะแล้วก็ถัดไปฮะธรรมศาสตร์และการชุมนุมเนี่ยก็เห็นหัวกูบ้างนะก็คือกลุ่มที่เคยเป็นแนวร่วมม็อบสามนิ้วก่อนหน้านี้แหละธรรมศาสตร์และการชุมนุมก็คือกลุ่มของรุ้งปนัสยาครับที่เคยจัดเวทีที่ธรรมศาสตร์แล้วเรียกร้องปฏิรูปสถาบัน10ข้อนะแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเนี่ยเป็นการล้มล้างการปกครองครับแล้วพรรคก้าวไกลก็เอาเรื่องแก้มาตรา112เอามาดำเนินการนะแล้วก็เนื้อหาก็ส่อจะขัดรัฐธรรมนูญแล้วก็กลายมาเป็นคดีอยู่นั่นแหละครับแล้วก็ไปอ้างกับชาวบ้านตอนเลือกตั้งว่าเพื่อให้สถาบันมั่นคงสถาพรขึ้นแล้วก็เพื่อไม่คนกันแกล้งกันซึ่งมันไม่ใช่นะอันนี้คือบรรยากาศล่าสุดส่วนอีกม็อบนึงก็คือสมบัติบุญงามอนงบก.ลายจุดอันนี้เขานัดวันที่29กรกฎาคมนะก็คือวันเสาร์นะเห็นไหมบก.ลายจุดครับนะวันที่29วันนี้27เห็นไหม28วันศุกร์นะแล้วก็29วันเสาร์5โมงเย็นเนี่ยคราวนี้จะมีการเดินนะจากแยกอโศกไปราชประสงค์นะอันนี้บก.ลายจุดนะฮะนี่ออกมาเคลื่อนไหวชุมนุมแล้วก็เรียกร้องกันครั้งก่อนปรากฏว่าวันนี้มีคนลาออกอ่ะใช่นะคน